สวัสดีครับทีเด็ดมาอีกแล้วนะฮะบิ้วให้นั่นแหละคนที่ลง Data 2คุณต้องใช้เครื่องมือหาลองเทลให้เก่งให้คล่องและรับรองครับยอดขาย eBay คุณจะพุ่งพุ่งพุ่งมาดูตัวอย่างผมเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าเออมีอะไรที่น่าสนใจตัวเลขข้างหลังกำกับนะครับนี่คือเลข1เลข2แต่ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าลองเทลคีย์เวิร์ดมันก็สร้างผลต่างได้เหมือนกันนะครับเอาเบอร์2ก่อนแต่นิดนึงยืนยันครับไปที่หน้า eBay นะครับคำนี้มีคนมีลูกค้าพิมพ์จริงๆบน eBay เนี่ยผมเสิร์ช eBay Guide นะครับจะขอเซ็นเซอร์นะครับนะฮะ2คำนี้มีแน่นอนนะครับเอาคำที่2ก่อนนะคำที่2คือตัวล่างนะครับพอผมใส่ไปใน eBay นะครับระบบค้นหาเจอที่แบบผมดูแบบ Sold Listing นะครับก็คือสินค้าที่ขายได้นะดูนะมันต่างกันยังไงทั้งที่มันเป็นสินค้าแนวเดียวกันนะครับแต่จริงๆพูดตรงๆเวลาตั้งขายจริงๆอ่ะใส่มันทั้งคู่แหละเพราะมันดีทั้งคู่แต่ผมจะให้ดูความต่างพอเรากดคำสั่งคีย์เวิร์ดนี้ใส่ลงไปในระบบเสิร์ช eBay แล้วกด Sold Listing นะครับแล้วผมเซตได้ว่าขอสินค้าที่มีราคาขาย300ถึง1ล้านเลยนะคือของที่มันขายเหรียญ2เหรียญผมไม่เอาผมขอราคาดีๆหน่อยนะครับเวลาเราไปหาต้นทุนดีๆราคาขายดีๆอย่าง110เหรียญบวกเราอาจจะไปเจอในเว็บ Dropship หรือในเมืองไทยที่ราคาไม่ถึงอาจจะแบบ100 200อะไรอย่างเงี้ยเออพอจะได้มีกำไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเจอทั้งหมดที่ขายได้เนี่ย 2,877 ชิ้นและเราก็เลือก Complete Listing ก็คือสินค้าที่หมดเวลาการประมูลนะครับแต่จริงๆเวลาเสิร์ชถ้าไม่ใช่ลองเทลนี้นะเจอเป็นหมื่นเหมือนกันนะ 4,387 ครับผมหารมาแล้วครับจากเครื่องคิดเลขครับคือ 65% อันนี้ลืมคูณ100อันนี้คูณ100นะฮะ 65% 65.58 ก็ตีไป 66% กับคีย์เวิร์ดอีกตัวนึงนะฮะคือเบอร์1อีกนี่ตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยนะฮะผมให้เป็นคีย์เวิร์ดทองคำเลยทั้งที่สินค้าตัวเดียวกันดูนะนี่คือแถวที่มีคนรอซื้อประมาณ 2-4,000 คนถูกปะแต่คีย์เวิร์ดสินค้าเดียวกันครับผมตั้งเหมือนกัน300แล้วก็1ล้านนะครับจะได้เจอสินค้าที่มีราคาดีๆ Sold Listing พอผมกด Sold Listing ครับคีย์เวิร์ดที่1 252ขายได้นะครับแล้วผมกด Complete Listing นะครับคือ359ก็คือจบการขายเนี่ย359ชิ้นแล้วขายได้252ผมก็เลยเอาเครื่องคิดเลขหารด้วย252หารด้วย359ครับผลออกมาคือ 70.19% มันคือยังไงเรามาแจงกันก่อนนะคือจริงๆทั้งคู่เนี่ยดีทั้งคู่นะครับแต่คุณลองคิดภาพถ้าคุณต้องไปเข้าแถวเพื่อกินข้าวแถวเป็นพันคนกับแถว200คนคุณอยากไปเท่าแถวไหนครับที่คุณจะได้กินไวที่คุณจะได้ขายออกแต่จริงๆผมเอาทั้งคู่นะแต่แค่ให้รู้ว่าเอออย่างไรกูดักทั้งคู่แหละแต่คีย์นี้ก็ดีนี่คือข้อดีของลองเทลคีย์เวิร์ดผมอยากให้สมาชิกที่ดูคลิป33และ 33.1ฝึกไล่หาลองเทลคีย์เวิร์ดเยอะๆที่มันเกี่ยวกับสินค้าของเราแล้วคิดวิเคราะห์แต่ละคีย์เอามาเช็คโซคอมพลีทเฮ้ยคีย์นี้ก็ใช่สินค้าเราเช็คเฮ้ยเปอร์เซ็นต์คันแห่ออกก็สูงเฮ้ยคู่แข่งแค่200 300คนเจอแน่นอนครับแล้วถ้าคุณมีสินค้าอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆ200 300รายการในร้านคุณนะครับราคาเหมาะสมรูปโอเคทำไมจะขายไม่ได้ทำไมจะขายไม่ได้ตั้งใจลงวิเคราะห์แบบนี้แล้วตั้งใจลงลองเทลนะครับจะเป็นกุญแจสำคัญฝึกเยอะๆที่ทำให้ลูกค้ามาเจอเราเร็วขึ้นโอกาสการขายสูงขึ้นแต่นี้จริงๆดีทั้งคู่นะแต่ตัวนี้ดีกว่าแต่เครื่องมือมันให้มาทั้งคู่แหละก็เอาแม่งทั้งคู่แหละจากของเป็นหมื่นเหลือ2,000จากของเป็นหมื่นเหลือ200ลองเทลสำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดไอสินค้าขายได้ไม่ยากหรอกเสิร์ชพิมพ์ไปผมบอกเลยเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องนวดนี่แหละเรื่องนวดนี่แหละมัสซาจนี่แหละไอเนี่ยตอนนี้ผมเล่นแต่มัสซาจพอแล้วแค่มัสซาจมันก็เจอสินค้ามากมายมหาศาลนี่ยังไม่ได้เอาคีย์เวิร์ดอื่นเลยแต่คุณดู 10% การขายออกสูงขนาดนี้และบางทีนะผมบอกด้วยนะที่ผมเจอมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าดรอปชิปจับซื้อมือเปล่าอีกไม่ต้องลงทุนไอนี่เหมาะคีย์มัสซาจตัวนี้เหมาะกับดรอปชิปมากๆด้วยแต่ของไทยขายเนี่ยมีไหมมี
แต่เนี่ยผมกำลังพยายามทำให้คุณเห็นคุณค่าของ long tail keyword อย่าคิดแต่ว่าเฮ้ยฉันขายมาสาดไม่ใช่มันมีมาสาดอะไรที่มันข้างหน้าข้างหลังมาสาดที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆและมี2คำ3คำ4คำขึ้นไปสิ่งนั้นแหละมันจะทำให้เกิดจากของเป็นหมื่นเหลือแค่ของ200 300ชิ้นนี่คือหัวใจนะฮะนี่คือทำเลทุกคนรู้ว่าขายของไม่ต้องออนไลน์นะทำเลสำคัญมากทำเลดีโคตรแพงนี่คือทำเลทองคีย์เวิร์ดทองคำผมอยากให้เพื่อนที่มีสิทธิ์นะครับ Data 2ฝึกตรงนี้เยอะๆติดอะไรถามมาเลยแล้วก็ผมแจ้งนะครับตอนนี้คำนวณอะไรละเดี๋ยว Data 2จะมีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคนที่ชำระมาแล้วก็คือไม่เก็บเงินเพิ่มนะครับส่วนสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าพอมีการอัปเดตครั้งนี้แหละ Data 2อาจจะปรับราคานิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจโย 1,000 บาทผมบอกเลยว่าโคตรเกินมูลค่า 1,000 ณวันนี้เพราะผมอาจจะต้องปรับราคา Data 2เพิ่มขึ้นนะครับในเนื้อหาหลักสูตรของ Data 2บอกเลยว่า 1,000 บางที่คุณไปเรียนเป็นหมื่นยังไม่ได้หัวข้อนี้เลยผมบอกผมกล้าพูดเลยแต่ส่วนคนที่ตัดสินใจซื้อไปรับจริงๆตอนแรกมีโปรโมชั่น600ด้วยนะบางคนจ่ายตอน600นี่โคตรคุ้มเลยแล้วล่าสุดผมต้องขอปรับเป็น 1,000 เป็นราคาปกติแต่ตอนนี้ด้วยความที่อัปเดตเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาราคาผมอาจจะต้องขออัปเดตนะครับแต่เดี๋ยวถึงใกล้ๆแล้วอ่ะผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าอัปเดตที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าจะแจ้งก่อนที่จะอัปเดตราคาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสมาชิกเพื่อนๆที่สามารถที่จะดู Data Hurricane 2ได้แล้วนะครับผมอยากให้คุณเอาเทคนิคนี้ไปฝึกนะครับแล้วก็ปรับคีย์เวิร์ดในร้านของคุณครับผมมั่นใจว่าเทคนิคนี้มันจะสามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาแล้วเราคัดคีย์เวิร์ดที่มีเปอร์เซ็นต์การขายออกสูงเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนทำเลจากที่เราขายอยู่แบบในซอกในตึกจะกลายเป็นว่าเราจะไปตั้งขายอยู่ในเซ็นทรัลที่คนเดินเยอะแยะตั้งขายที่เดอะมอลล์พารากอนที่มีลูกค้าเดินมากมายมหาศาลเพราะเขาพิมพ์คีย์เวิร์ดนี้มาเจอเรานะครับก็ขอฝากส่งท้ายนะครับติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนๆก็มีช่องทางการติดตามก็คือ YouTube นะครับอย่าลืมนะฮะเจอเรา Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็โอ๊ตออนไลน์ Facebook Fanpage นะครับก็มีคลิปแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะฮะในหลายๆวันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะติดต่อสอบถามเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สอบถามคอร์สเรียนนะครับก็มาที่ LINE แอดนะครับพิมพ์ค้นหาเพื่อนแล้วก็เสิร์ช @OAT online นะครับฝากด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับยังมีโปรโมชั่นก็คือสำหรับเพื่อนที่ลง eBay พาร์ท 1+2 นะครับมีลุ้นรางวัลนะครับ1คืนเงินค่าเรียน 70% แล้วก็สำหรับรางวัลที่2นะครับเครื่องมือจาก1ปีจะเป็น2ปีนะครับเพิ่มให้นะครับลุ้นกันสนุกสนุกครับแต่ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับผมมาบิวเพื่อให้คุณความเห็นความสำคัญของ long tail keyword เข้าใจถึงจุดนี้แล้วจะทำให้เพิ่มโอกาสในการขายแล้วก็หลายๆคนจะได้จบปัญหาที่ชอบมาถามผมว่าคุณโอ๊ตลงไปแล้วเขาจะเจอไหมเขาจะเจอยังไงอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคนี้ผมบอกเลยสำคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยเพราะมันคือการหาทำเลทองของการขายครับจบคลิปสวัสดีครับ